ขอ43เออ43แล้วใครตาอยู่ตาเนี่ยตรงข้ามขอ43ไม่ก็เริ่มถูกภาคกลางได้เนี่ยเราเป็นตัวตุทางการคุยกันไอ้ล้วงเนี่ยเขาบอกว่าจะหนึ่งคนที่เก่งเลยเขาบอกว่าจะหนึ่งคนอ่ะทั้งมาถึงแล้วเราไปดูภาพอยู่ไหนเวลาบอกทางครับหมดไม่เหลือเดี๋ยวหลบทำไมไม่ต้องหลบหรอกเจ้าเสียเปรียบต้องสั่งอะไรแล้วต้องสั่งท่านหรือว่าข่าวออกนี่จะดังไหมเนี่ยดังกันให้ออกมุ้งไปก็ไปดีแล้วเนี่ยมุ้งมันทีเดียวก็ต่อใช่ตัวนี้มุ้งอ่ะไม่ได้ทำตรงใหม่ต้นใหม่แปลงเก่าอยู่โกอะไรนะฮกเพ่งทองเจริญเนี่ยตั้งแต่สมัยไหนคือเราต้องการมันได้แค่ด้วยหยุดก่อนจนกว่าข้อสรุปได้ชาวบ้านไม่ยอมแน่เดี๋ยวหลังจากนี้เขาดำเนินการต่อใช่ไหมทางเราอาจจะต้องไปอำเภอไปสำนักพุทธเดี๋ยวก่อนมาตรวจสอบกันนี่เจอกันนะเดี๋ยวเดียวเนี่ยนี่มูไม่ใช่วันมัดมันรวดแค่ใหญ่นะเราใช่ไหมแล้วสมบัติก็ไม่อยู่เออมาคอยนานมากเลยไม่มาคือสิ่งหนึ่งที่เราต้องการก็คือเราจะอนุรักษ์ของเดิมๆที่บรรพบุรุษของพวกเราเองเนี่ยได้ทำไว้นะครับเนื่องจากรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ยได้ช่วยกันสร้างโบสถ์หลังนี้นะครับแล้วหลังท้ายสุดเนี่ยสมภารเนี่ยท่านจะมาเปลี่ยนหลังคาไม่ให้เหมือนทรงเดิมผิดแผกไปจากเดิมนะครับมันก็ทำลายในส่วนของด้านจิตใจของพวกเรานะครับที่เราอนุรักษ์คงไว้นะครับซึ่งของเก่านะครับที่บรรพบุรุษเราได้สร้างไว้นะครับอันนี้มันเป็นของวัตถุโบราณไงเราจะรักของเก่าไว้จะเอาของใหม่ไม่เอาแล้วมันไม่ลงมันไม่ลงหรอกมันไม่สวยไม่แอนคือว่าคือมันไม่ลงความร้อยของราคาโบสถ์มันไม่สวยว่ะนั่นแหละมันไม่สวยมันตรงๆซะเนอะตรงๆซะคือราคาโบสถ์เก่าเนี้ยมันเป็นราคาหลังอ่อนไม่เข้ากับทรงโบสถ์มันเป็นราคาหลังอ่อนแล้วพอดีท่านเจ้าวาดเนี่ยท่านจะเอากระเบื้องไอ้พวกสิบแผ่นอะไรพวกเนี้ยมาปูเนี่ยไม่เอามันซึ่งมันไม่อ่อนตามแล้วมันก็จะเป็นอธิบายที่ไม่เรียบร้อยดูแล้วก็ไม่สวยเหมือนดั้งเดิมแต่นี้เราก็อยากจะรับของดั้งเดิมไว้อ่ะให้มันดูให้มันดูน่ะลักษณะเนี้ยเวลามุงเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าลักษณะมุงอ่ะอันนี้มันจะหักอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะไม่อ่อนตามถ้าเป็นกระเบื้องตัวเล็กมันจะอ่อนนะครับเพราะว่ามันช่วงมันสั้นนะครับหลังคาเดิมมันจะเป็นลักษณะทำนี่ก่อนเนาะถ้าอันนี้มันไม่อ่อนมันจะต้องหักลักษณะเนี้ยเพราะว่ามันไม่อ่อนแน่มันออกมามันไม่สวยครับเพราะช่วงมันยาฝ่าข้อมูลก็จะยังไม่ใส่ลักษณะไอ้ข้อมูลชาวบ้านเราทะเลาะกันไม่เอาได้จะอย่าไปเอาทะเลาะกันไม่เอาไปไม่มีการขัดแย้งมาคุยกันท่านลงอยู่แล้วให้รับการจ่ายเงินไปก่อนรับปากพวกผมแล้วนะก็อันนี้คุณก็ไม่ได้บอกว่าได้ว่าเขาเรื่องอะไรไม่ต้องยกมือนะเพื่อทุกคนมาคุยแถวเก่งนะทุกคนจะต้องอนุรักษ์ของเก่าไว้ผมไม่คุยเอาแมวท่านเต้ทำคนเดียวมันใช่ท่านเต้คุณเป็นผู้ใช่ต้องไปข้างคนเดียวต้องไปข้างบอกให้ไปข้างคนเดียวถ้าผมก็ไม่ยอมผมก็ไม่ยอมหรือผมรักผมก็เพิ่งเห็นเนี่ยตอนนั้นก็มาบวชลูกไอ้ลูกของอ้อมนะมันร้อยแผ่นก็70 กิโลแผ่นนี้แค่35 กิโลแค่นั้นนี้ไม่มีไรครับ